สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหรก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่นในช่วงเทศกาลสงการานต์ในปีนี้นะคะดูเหมือนว่าคนไทยจะมีลองฮอลเเดย์หรือว่าวันหยุดยาวถึง5วันเลยทีเดียวค่ะ,คะตั้งแต่วันที่ 12, 13, 1 4 15 16นะคะรัฐบาลมีการประกาศวันที่12ซึ่งก็คือวันศุกร์ให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษอีก1วันรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศด้วยเหมือนกัน,นก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยสามารถหยุดได้ตั้งแต่วันศุกร์เลยยาวไปนะคะ ทำให้สงการปีนี้น่าจะมีความคึกคักพอสมควรแล้วก็รัฐบาลมีหมุดหมายด้วยว่าจะจัดเทศกาลสงการนะคะทั่วประเทศเลยทั้งหมด21วันแน่นอนจะมีเงินสะพัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเยอะทีเดียวสําหรับสงการปีนี้ซึ่งการจัดสงการปีนี้แน่นอนว่าเราจะจัดกันแบบยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพื่อที่จะฉลองที่เทศกาลสงการของไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยรัฐบาลเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาทุ่มงบถึง104 ล้านบาทเพื่อจัดงานในชื่อโครงการนะคะมหาสงการต์ World w a t e r Festival เย็นทั่วล่ามหาสงการ2,567ค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือการสร้างสิทธิบัตร หรือว่า intellectual property festival เพื่อที่จะเชิดชูงานที่มีเอกลักษณ์นะคะของประเทศไทยแล้วก็คาดว่าน่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากๆด้วยในช่วง5วันนั้นถึง2 0 0 0 0 0คนแล้วก็สร้างไรายได้เงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์บ้านเราถึง3,125ล้านบาทค่ะแน่นอนว่าการจัดงานก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผลักดันด้วยที่สำคัญคือผลักดันให้ประเทศไทยเราติดเป็นหนใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลก กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการก็มีทั้งนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันเองนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็สื่อมวลชนระดับโลกนะครับที่สามารถจะเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ line, มาบ้านเราเที่ยวและก็ประชาสัมพันธ์งานออกไปด้วยและหลังจากที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมผลักดันให้ประเพณีสงกรานในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยยูเนสโกสำเร็จไปแล้วนะครับล่าสุดข้อมูลจากเว็บไซต์ Times of India ซึ่งเป็นสื่อใหญ่จากประเทศอินเดียเขาก็เผยแพร่บทความนะครับ เทศกาลวัฒนธรรมทั่วโลกที่ควรค่าแก่การไปเยือนยกย่อง9เทศกาลวัฒนธรรมในประเทศต,ต่างๆแน่นอนสงกรานของบ้านเราติดอยู่ในหนึ่งใน10เทศกาลที่เขายกย่องเอาไว้ด้วยนะครับสงกรานเราติดอยู่ด้วยนอกจากนั้นแล้วมีอะไรบ้างไปไล่เรียงด้วยกันครับนอกจากสงกรานของประเทศไทยก็จะมีเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียเทศกาลออกทูเบิลเฟสของเยอรมนีเทศกาลมาดิกรารัฐนิวออร์ลีนของสหรัฐ เทศกาลวันแห่งคนตายของเม็กซิโกเทศกาลกิอองของญี่ปุ่นเทศกาลวิ่งวัวกระทิงของสเปนครับเทศกาลโคมไฟของไต้หวันและก็เทศกาลชมซากุระของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทาง t i m e s ออฟอินเดียเขานำเสนอเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่แบบดั้งเดิมนะครับเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนานที่ผู้คนสามารถที่จะเล่นสาดน้ำการบนถนนและก็สังสรรค์กันในทุกท้องถิ่น ว่ากันว่าเขาบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ควรค่ากับการที่จะตีตัวเครื่องบินและเดินทางมาร่วมเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเรา สักครั้งหนึ่งในชีวิตของนักท่องเที่ยวครับณจังหวะแบบนี้นะคะก็ถือว่ารัฐบาลเองก็เร่งเครื่องเต็มที่ในการที่จะไปโรสโชว์ไปจีบนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆให้มาร่วมเทศกาลสงการานต์ของบ้านเราไม่ใช่แค่เทศกาลสงการานต์อย่างเดียวแต่ว่าอยากจะให้มาเที่ยวที่เมืองไทยเยอะๆนะคะล่าสุดเองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุดารวันหวังสุภกิจโกศลค่ะก็มีการนําผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของบ้านเราไปถึง58คนไปที่งานนะคะที่เรียกว่า south asia travel and tourism Excel Change, วันที่20 22กุมภาพันธ์นะคะเพื่อที่จะเอาผู้ประกอบการไทยเนี่ยไปโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวอินเดียได้รู้จักหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีเป้าหมายนะคะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอินเดียซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กระเป๋าหนักเหมือนกันบอกว่าอยากจะเห็นนักท่องเที่ยวอินเดียมาเมืองไทยประมาณ2ล้านคนคะ่ะ จากก่อนหน้านี้นะคะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ1นล้านเจ็ดแสนคนแล้วก็สร้างรายได้8ปดหมื่นกว่าล้านบาทค่ะอันนี้คือเป้าหมายเก่าแต่ว่าเรามีการรีเป้าหมายใหม่นะคะว่าขอให้เป็น2ล้านคนแล้วก็ในปี2566มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาที่เมืองไทย1นึ่ล้านหกแสนสองมื่นคนนะคะสร้างรายได้เข้าประเทศ6,970ืล้านบาทด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากการที่ทางรัฐบาลนะคะมีมาตรการวีซ่าฟรีตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน นเมื่อปีที่แล้วจนถึงวันที่10พฤษภาคม2567ค่ะแล้วก็ล่าสุดการเดินทางมาอินเดียครั้งนี้ก็มีข้อเรียกร้องด้วยนะคะว่าสําหรับมาตรการเรื่องของวีซ่าฟรีเนี่ยจะมีการยืดระยะเวลาออกไปอีกได้ไหมสัก2ปีนะคะเพราะว่าใกล้จะหมดอายุแล้วซึ่งทางททเองก็รับทราบเรื่องนี้แล้วก็เตรียมที่จะเอาไปพิจารณาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการหารือกันกันกบตัวแทนผู้บริหารระดับสูงของผู้รัษัทนําเที่ยว รายใหญ่ของอินเดีย4รายนะครับใหญ่ถึงขนาดที่ว่ามีบริษัทที่เป็นลูกขายประมาณ1 5 0 0 0บริษัทมีโรงแรมในเครือข่ายของเอกชน4รายนี้ของอินเดียเนี่ยมากกว่า1 5 0 0 0 0แห่งครอบคลุมอยู่ใน100ประเทศทั่วโลกนะครับมีสมาชิกอยู่ถึง7ล้านคนข้อเสนอจึงน่าสนใจมากเป็นข้อเสนอจากคนที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่จริงๆนะครับเขาบอกว่าถ้าไทยกับอินเดียสามารถปลดล็อกเรื่องของข้อจํากัดเรื่องการบินระหว่างกันได้ สามารถเพิ่มเที่ยวบินได้ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวระหว่าง2ชาติคือไทยกับอินเดียเราสามารถจะเดินทางไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นไปกว่าเดิมและ1ในข้อเสนอที่เขาเสนอมาก,ก็คือว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ระดับโลกครับ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตแล้วมีข้อเสนอให้พัฒนาและก็ปรับโฉมสินค้าบริการการท่องเที่ยวของเราแพ็กเกจจริงของเราให้ดูสดใสให้ดูทันสมัยมากขึ้นดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เป็นกลุ่มมิเลเนียแล้วก็ลักซ์รี เน้นเจาะตลาดไปที่ประเทศอินเดียโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นครับเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวอินเดียมาที่ประเทศไทยกันเยอะๆโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเรามีมหาสงกานต์ World w a t e r Festival เย็นทั่วล่ามหาสงการ2567คนอินเดียน่าจะชอบเหมือนกันนะคะสำหรับสงกาน์นี้แล้วก็อยากจะมีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวอินเดียมาที่ประเทศไทยเยอะๆซึ่งการจัดเทศกาลมหาสงการเนี่ยเราก็ตั้งหมดหม่เหมือนกันว่าอยากจะให้ประเทศไทยนะคะ ติดหนึ่งใน10ประเทศที่มีสุดยอดเฟสติวัลระดับโลกด้วยไม่ใช่แค่จะชวนมางานสงการานหนึ่งเดียวสำหรับชาวอินเดียเราอยากจะชวนคนอินเดียมาถ่ายภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทยด้วยแหมบอลิวูดก็ดังระดับโลก,กะนะคะ,ะการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทยแล้วก็กระตุ้นการเดินทางให้เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยตลอดทั้งปี365วันด้วย เพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูค่ะคุณผู้ชมว่าตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนประชากรชาวอินเดียมีถึง1437ล้านคนคนก็เยอะนะคะแถมเศรษฐกิจก็ดีขึ้นประชากรที่มีสตุ้งสตางเป็นระดับชนชั้นกลางก็น่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในอินเดียนะคะมีการคาดการณ์กันแบบนี้ด้วยว่าในปี2567เศรษฐกิจของอินเดียน่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละดด้วยแล้วทางรัฐบาลอินเดียก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะเป็น ประเทศที่มีเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจอันดับ3ของโลกภายในปี2,570ด้วยในขณะที่ฝั่งของรัฐบาลไทยนะคะเรามีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ใช่แค่อินเดียอย่างเดียวแต่จากทั่วโลกให้หมาที่บ้านเราเยอะๆนะคะสำหรับปีนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเราอยากจะเห็นตัวเลข40ล้านคนซึ่งเราเคยทำออทามไฮเอาไว้นะคะจากที่ตั้งเป้าไว้ก่อนหน้านี้35ล้านคนอยากจะเห็น40ล้านคนคะ่ะ พาไปฟังมุมมองของภาคเอกชนกันต่อคุณชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภา,าอุตสาหการรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอทอทอบอกพูดถึงวันหยุดยาวสงกรานต์5วัน<ะ>ปีนี้หยุดยาวนะครับทางคุณชำนาญบอกว่าจะมีการกระจายการใช้จ่ายในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราก็เติบโตมากขึ้นจํานวนเราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับประเมินแบบนี้คุณชำนาญบอกว่า5วันสงกรานต์วันหยุดเนี่ย จะมีการใช้จ่ายสะพัดไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ม่นล้านบาทนะครับและพอไปสอบถามเรื่องการจองล่วงหน้าของบรรดาพันธมิตรก็จะพบว่ายอดจองต่างๆโรงแรมต่างๆเนี่ยเต็มเกือบหมดแล้วนะครับและในช่วงระยะเวลาก่อนจะถึงสงกรานประมาณทัก1-2ถึสสัปดาห์ก็เชื่อว่าจะมีตัวเลขยอดจองห้องพักจองที่พักต่างๆโรงแรมต่างๆในช่วง ก่อนสงกรานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น5วันในช่วงสงกรานจะเป็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริงครับจะมีส่วนช่วยทําให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรืออื่นๆเติบโตคึกคักมากขึ้นไปด้วยแต่ก็อยากให้ใช้บริษัทนําเที่ยวเป็นเครื่องมือในการที่จะกระจายนักท่องเที่ยวข้ามจังหวัดไปตามเมืองอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองรองซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายของภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อยากให้สนับสนุนให้มีการเติบโตให้มีการกระจายเม็ดเงินรายได้กระจายนักท่องเที่ยวต่างชาติไปตามเมืองรองมากขึ้นไม่ใช่แค่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักอย่างเดียวเท่านั้นครับไปฟังเสียงจากนายกสมาคมโรงแรมไทยนะคะคุณมาริสาสุโกศลน,นุนพักดีบอกว่าสงกรานปีนี้น่าจะคือคักแน่ๆเพราะว่าอย่างน้อยประชาชนมีระยะเวลาเตรียมการล่วงหน้าถึง1เดือนเพราะว่าประกาศไว้หยุดยาว5วันเลยอย่างที่บอกไปว่า 12- 3 4,56ส่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีระยะเวลาเ,ลาเตรียมการล่วงหน้าแบบนี้เขาก็น่าจะมีการจอง ห้องพักกันก่อนซึ่งอาจจะเริ่มจองกันตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปแล้วไม่ใช่แค่จองกันก่อนอย่างเดียวแต่ว่าน่าจะเที่ยวนานขึ้นด้วยและเที่ยวไกลขึ้นด้วยนะคะปกติคนกรุงเทพก็อาจจะไปเที่ยวแค่พัทยาชนบุรีแต่ว่าอาจจะไปไกลมากขึ้นระยองตราดหรือจังหวัดอื่นๆที่มีเทศกาลสงกรานที่คือคักก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเยอะทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนั้นยังพบแบบนี้ด้วยว่าวันหยุดยาว5วันในเทศกาลสงกรานมี อัตราการเข้าพักของโรงแรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละยีแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพวกโรงแรม3ดาวสีดาวก็จะได้อน,นิสง์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าความต้องการช่วงนั้นเนี่ยเยอะมากขึ้นก็จะทําให้ผู้ประกอบการในระดับโลเคอลสามารถที่จะมีผู้มีผู้เข้าพักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะ เราพาไปดูตัวเลขจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยครับตั้งแต่1มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวเลขนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าบ้านเรามาแล้วเนี่ยมากกว่า5ล้าน2แสนคนนะครับใน5ล้าน2แสนคนสร้างไม่เกินไรายได้จากการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมากกว่า2,500ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับถ้าไปจําแนกแยกย่อยไปดูว่าแล้วนะักท่องเที่ยวชาติไหนบ้างที่เข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดนะครับ แน่นอนตอนนี้จีนมาเยอะมากเกือบเกือบหล้านคนแล้วตามข้อมูลล่าสุด9ก้0 0 0น่นกว่าคนครับมาเลเซียประมาณ6กแ0 0 0ีคนรัสเซียประมาณ3าม0 0 0 0คนเกาหลีใต้3าม0 0 0สคนใกล้เคียงกันมากและอินเดียประมาณ2องแ0 0ห้คนนะครับและสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากจีนก็ยังคงเดินทางเข้ามามากเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับเพราะว่า จีนก็จะได้ประโยชน์จากมาตรการเรื่องของการยกเว้นวีซ่าอย่างถาวรระหว่างไทยกับจีนที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่มาเลเซียก็มีปัจจัยเรื่องของการปิดภาคเรียนก็อาจจะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็มีเรื่องการยกเลิกบัตรต่อม6นะครับที่ด่านสะเดาอันนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้เพิ่มมากขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้าก็มีเยอะแล้วนะครับคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสัปดาห์ที่ ถึงประมาณ12,800กว่าคนทีเดียวครับอาทิตหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวคือคักเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าวันที่1มีนาคมเรามีการยกเว้นวีซ่าระหว่างอาณาจักรไทยแล้วก็จีนนะคะทำให้นักท่องเที่ยวจีนน่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยได้ง่ายมากขึ้น ไม่ใช่แค่การยกเลิกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวแต่ว่ามีวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวไต้หวันคาซัคสถานแล้วก็ทางอินเดียด้วยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคาซัคสถานอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าดูเหมือนว่าเขามาเที่ยวที่เมืองไทยเยอะมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการมีวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวคาซัคสถานตอนแรกเนี่ยจะหมดอายุวันที่29กุมภาพันธ์นี้ก็น่าจะเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกถึง31สิงหาคมนี้ค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s i n e s t Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ